หนึ่งล้านล้านแน่นอนว่ามันคือเรื่องสำคัญและเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วกับยูซาน่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมด้านสุขภาพเป็นเจ้าของธุรกิจอิสระและเป็นโอกาสพิสูจน์ว่าการประสบความสำเร็จสำหรับคนนับพันทั้งหมดนั้นซึ่งมีเพียง5อย่างที่คุณต้องรู้สิ่งที่เราเรียกว่า 5B B แรก Business Model คุณอาจคุ้นเคยกับวิธีการของการตลาดแบบธุรกิจค้าปลีกคือจากผู้ผลิตส่งไปยังเจ้าของร้านที่ขายผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งขายต่อไปยังผู้บริโภคซึ่งนั่นเป็นวิธีการทั่วไปในการทำธุรกิจแต่มันก็ไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดร.เวนส์ผู้ก่อตั้งยูซาน่ารู้ว่าเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกเขาต้องทำอะไรนอกเหนือไปจากการตลาดค้าปลีกซึ่งวิธีเดียวที่จะชนะในการแข่งขันคือการได้รับเงินตอบแทนมากที่สุดจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกที่สุดเขาไม่ต้องการให้ลดราคาสินค้าเขาจึงเลือกที่จะจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าและนี่คือวิธีทำงานแบบขายตรงลูกค้าของคุณสั่งของโดยตรงจากยูซาน่าแล้วยูซาน่าส่งสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้าของคุณแล้วคุณจะได้รับค่าตอบแทนจากการที่ลูกค้าของคุณสั่งสินค้ารูปแบบของธุรกิจยูซาน่าเป็นอะไรที่ง่ายดายธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่หลายคนคุ้นเคยก็ได้ใช้ประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจที่คล้ายกันนี้กว่า62ล้านคนทั่วโลกเข้าร่วมในธุรกิจขายตรงที่มียอดขายกว่า 114,000 ล้านในแต่ละปีกว่า 50% ของปริมาณการขายของยูซาน่าเป็นเงินที่จ่ายให้กับ Exosiate และในวันนี้ยูซาน่าได้จ่ายเงินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับค่าคอมมิชชั่นและโบนัสของผู้ร่วมในธุรกิจของเราและนั่นคือ B ตัวแรกของ Business Model Business Model ที่ให้โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุดโดยขจัดพ่อค้าคนกลางขณะเดียวกันก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าสำหรับ B ตัวที่2 Boss การเป็นหัวหน้าถ้าคุณเคยทำงานให้กับนายจ้างแต่นายจ้างได้ค่าตอบแทนมากกว่าคุณนั่นคือการทำงานแบบแลกชั่วโมงกับเงินซึ่งพนักงานเกือบทุกคนฝันว่าวันหนึ่งจะได้กลายเป็นเจ้านายบ้างซึ่งส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นความต้องการที่จะเป็นหัวหน้าของคุณได้ผลักดันให้คนหลายพันคนกลายเป็นผู้ประกอบการจากการสำรวจล่าสุดพบว่า 72% ของคนต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเองและแนวโน้มความนิยมนี้กำลังเติบโตทั่วโลกแต่สำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆพบว่ามีสิ่งที่ต้องทำมากมายกว่าที่เขาคิดไว้สิ่งแรกเลยก็คือมันใช้เวลาการลงทุนมากเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเริ่มทำธุรกิจการจ้างคนและจัดหาสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานรับมือกับการรักษาสินค้าคงคลังการจัดระเบียบทางกฎหมายที่ซับซ้อนการจ่ายค่าเช่าต้องทำการตลาดและโฆษณาผลิตภัณฑ์ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของธุรกิจขนาดเล็กสูงมากเฉลี่ย 250,000 ดอลลาร์เพื่อเริ่มต้นธุรกิจสำคัญไปกว่านั้นคือความเสี่ยงหากเปรียบเทียบกับยูซาน่าซึ่งใช้การลงทุนเพียงเศษเสี้ยวของธุรกิจอื่นๆและคุณสามารถสร้างธุรกิจจากบ้านของคุณเองและแม้ในยามว่างคุณไม่จำเป็นต้องมีพนักงานคุณไม่จำเป็นต้องเก็บสินค้าใดๆกับยูซาน่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญถึงจะประสบความสำเร็จได้ผู้ประสบความสำเร็จกับยูซาน่าเข้ามาในยูซาน่าแบบที่ไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจเลยหรือไม่จำเป็นต้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยก็ได้ยูซาน่าให้โอกาสฝึกอบรมเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนาทีที่คุณเป็นสมาชิกคุณจะได้รับคู่มือการตลาดของยูซาน่าเราสร้างเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้คุณสร้างความเติบโตทางธุรกิจของคุณเองคุณจะได้รับบริการยูซาน่าคอลเซ็นเตอร์และแผนกรับการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าของคุณและแน่นอนคุณมีโรงงานผลิตสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่สุดในโลกให้คุณคุณยังจะมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตเร็วเป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพเป็นอุตสาหกรรมล้านล้านดอลลาร์ที่ดึงดูดลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสุขภาพธุรกิจยูซาน่ายังช่วยให้คุณได้รับรายได้แบบไม่มีขีดจำกัดซึ่งเราจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนั้นในภายหลัง B ที่2การเป็นบอสคุณสามารถได้ประโยชน์ทั้งหมดในการเป็นเจ้านายตัวคุณเองโดยไม่ต้องไต่เต้าไปในองค์กรและไม่มีความเสี่ยงและปวดหัวเหมือนกับการทำธุรกิจทั่วไปสำหรับ B ตัวที่3นั้นจะอธิบายวิธีที่คุณจะสร้างความเติบโตทางธุรกิจและได้รับเงินกับยูซาน่า
Business Center หรือศูนย์ธุรกิจคำว่า Business Center อาจใหม่สำหรับคุณแต่มันง่ายต่อการเข้าใจลองมาดูตัวอย่างง่ายๆเช่นเจ้าของธุรกิจทั่วไปเขาหรือเธอแสวงหาเงินจากธุรกิจหรือร้านค้าที่พวกเขาเป็นเจ้าของซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการขายว่ามากแค่ไหนใช่ไหมมันก็เหมือนกับยูซาน่าร้านค้าของคุณเรียกว่าศูนย์ธุรกิจทุก Associates ในยูซาน่าเริ่มด้วยอย่างน้อย1ศูนย์ธุรกิจและแต่ละสัปดาห์คุณจะได้รับเงินจากการขายผ่านศูนย์ธุรกิจของคุณลองมาทำความเข้าใจว่ารายได้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ละศูนย์ธุรกิจสามารถจ่ายเงินให้คุณสูงสุด 1,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือ 52,000 ดอลลาร์ต่อปีเมื่อคุณเติบโตในยูซาน่าคุณสามารถได้รับศูนย์ธุรกิจเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนกับการเปิดร้านค้าเพิ่มเติมผู้นำในยูซาน่าได้รับเงินในวันที่5 10และ20หรือเปิดศูนย์ธุรกิจมากขึ้นทุกสัปดาห์แต่ละศูนย์ธุรกิจจ่ายถึง 1,000 ดอลลาร์ทุกวันศุกร์ถ้าคุณลองคิดคำนวณดูคุณก็จะคำนวณรายได้ที่เป็นไปได้ของคุณเพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้เพิ่งเริ่มต้นให้มากขึ้นยูซาน่าให้ผู้เริ่มต้นเปิด3ศูนย์ธุรกิจได้และนี่เองเป็นการเพิ่มศักยภาพของรายได้ที่เป็นไปได้ของคุณตั้งแต่เริ่มต้น B ต่อไปเป็นคำตอบของคำถามที่อยู่ในใจของคนส่วนใหญ่เมื่อพวกเขาคิดเกี่ยวกับการเริ่มธุรกิจยูซาน่าฉันต้องหาลูกค้าเหล่านี้และเพื่อนร่วมงานใหม่ด้วยตัวเองหรือคำตอบก็คือคุณไม่ได้อยู่ด้วยตัวเองในยูซาน่าคุณสร้างเครือข่ายกับทีมงานของคุณไปพร้อมกันการสร้างเครือข่ายและการทำงานร่วมกันเป็นหัวใจของธุรกิจการตลาดเครือข่ายลองมาดูสถานการณ์จำลองของยูซาน่าแอคโซซิเอทเราจะเรียกเขาว่าสตีฟและนี่คือหนึ่งในศูนย์ธุรกิจของเขาสตีฟสร้างธุรกิจของเขาด้วยการแบ่งปันผลิตภัณฑ์และจากการช่วยคนอื่นๆให้เริ่มต้นธุรกิจของตนเองคนเหล่านี้คือลูกค้าพวกเขารักผลิตภัณฑ์หลายคนมีการสั่งซื้อสินค้าที่ชื่นชอบทุกเดือนไม่ว่าสตีฟกำลังอยู่ในวันหยุดหรือกำลังทำงานอยู่คนเหล่านี้คือแอคโซซิเอทพวกเขารักผลิตภัณฑ์ขณะเดียวกันพวกเขายังต้องการสร้างธุรกิจของตนเองอีกด้วยยอดจากการขายและสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้ไหลลง Steve's Business Center และจ่ายให้เขาถึง 1,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ Steve ไม่จำเป็นต้องค้นหาคนทั้งหมดเหล่านี้เองเขาสร้างมันพร้อมกันด้วยทีมงานของเขานี่คือตัวอย่างของคนที่ Steve รู้จักเป็นการส่วนตัวและแนะนำให้เข้าร่วมธุรกิจยูซาน่านี่คือ Bob นอกจาก Bob ต้องการหาลูกค้าของเขาเขายังแนะนำคนเหล่านี้เข้ามาในยูซาน่านี่คือ Jill และเธอแนะนำคนเหล่านี้มาบ๊อบและจิลทำแบบนี้ทำไมเพราะพวกเขากำลังสร้างธุรกิจของตนเองซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของสตีฟด้วยและเห็นแอคโซซิเอทคนนี้ไหมเขาเข้ามาในธุรกิจจากคนที่แนะนำให้สตีฟเข้ามาสู่ยูซาน่าเรามีระบบที่ทุกคนที่นี่จะได้รับประโยชน์จากความพยายามของกันและกันจิลได้รายได้จากลูกค้าและปริมาณการขายที่ไหลผ่านศูนย์ธุรกิจของเธอและปริมาณนี้ยังไหลผ่านศูนย์ธุรกิจของสตีฟด้วยและนี่เป็นอีกคุณสมบัติที่ดีของโอกาสในยูซาน่านี่คือคิมผู้ที่บ๊อบแนะนำเข้ามาคิมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและสร้างธุรกิจยูซาน่าที่นั่นดังนั้นตอนนี้สตีฟยังได้รับปริมาณการขายจากต่างประเทศและในความเป็นจริงแล้วสตีฟได้รายได้ในการขายในทุกประเทศที่มียูซาน่าโดยการสร้างทีมงานที่ขยายออกไปสตีฟได้สร้างการเจริญเติบโตแบบทวีคูณคือเมื่อธุรกิจดำเนินนานเข้ามีคนพูดคุยติดต่อกับบุคคลอื่นที่มีการพูดคุยติดต่อกับคนอื่นต่อไปซึ่งในการทำงานแบบปกติคุณไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการเติบโตแบบนี้ดังนั้นการเป็นพนักงานทั่วไปหรือแม้แต่ผู้จัดการระดับสูงรายได้ที่เป็นไปได้ของคุณไม่อาจเกิดได้มากสุดเช่นนี้แต่เมื่อคุณเข้าใจการเจริญ